หมุนวนดีครับ5 4 3 2กับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบครั้งหนึ่งกับผมอาจารย์ธนวัฒน์ธัญพัฒน์ชัยกุลในช่วงดูแลของจุ้ยครับวันนี้เรามีเรียกได้ว่าเป็นวาระที่ค่อนข้างสำคัญนะครับในเรื่องของของจุ้ยมหาภาคนะครับมีภาพภาพหนึ่งที่คนไทยสถานที่สำคัญสำคัญทางราชการนะครับเป็นภาพที่ทางประวัติศาสตร์เราจะพาท่านย้อนกลับไปว่าภาพนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะท่านผู้ชมและผู้ที่จะให้ข้อมูลได้ดีกว่าอาจารย์ธนวัฒน์ก็จะเป็นท่านนายกธีรวัฒน์ อลินนวรัตน์เทศบาลตำบลธัญบุรีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอยากทราบว่าภาคที่มาที่ไปของเสด็จพ่อมหาหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ยืนอยู่ตรงชื่อว่าการอำเภอธัญบุรีนี่มีที่มาอย่างไรครับท่านครับก่อนอื่นผมต้องสวัสดีครับผมนายกิตวัฒน์ศรีธรรมรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีนะครับเกี่ยวกับภาพประวัติศาสตร์ของเมืองธัญบุรีนะครับที่ท่านอาจารย์ธนวัฒน์บอกไว้นะครับคือภาพนี้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่ผ่านหรือว่าคงนะครับปีนี้นะครับเป็นนิมิตหมายที่นะครับครบ9รอบคือ108ปีของเมืองธัญบุรีผมในฐานะคนธัญบุรีสอนให้กับลูกหลานของเราคืออนุสาวรีย์ของอริยะเราที่น่าที่ธัญบุรีนะครับเรากำลังทำโครงการจัดบูรณะซ่อมแซมนะครับเราจะบูรณะให้ท่านผู้ชมครับวันนี้หลายท่านที่ชมรายการอาจารย์วัดอยู่ตอนนี้เนี่ยยกภาพวันละนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีนะครับรับการที่อาจารย์ของเราวันได้กล่าวถึงภาพประวัติศาสตร์ของชาวธัญบุรีนะครับภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับคือวันนั้นนะครับรัชกาลที่5ทรงเสด็จมาเปิดเมืองธัญบุรีนะครับให้กับชาวธัญบุรีนะครับที่ท่านเห็นภาพอยู่นะครับก็มี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคนแรกของเมืองธัญบุรีนะครับก็คือท่านพญาเจ้าพญานะครับสุรนาถเสรีสงสัยนะฮะว่าที่เนี่ยพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอำเภอธัญบุรีเนี่ยก่อนที่จะไปชมส่วนต่างๆที่เป็นเนื้อหาสาระจริงๆที่เป็นที่มาที่ไปธัญบุรีเนี่ยวันนี้เราอยู่ในห้องของท่านนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีโดยท่านเทวัชวินวรัตน์อยู่นะครับท่านงงว่าเอ๊ะทำไมเรามานั่งตรงนี้ที่มันมีที่มาที่ไปเรื่องของฮวงจุ้ยมันเกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวข้องแน่นอนครับผู้ชมครับเราสังเกตรอบๆบริเวณที่นายกนั่งนะครับจะเห็นว่านะครับแต่การจัดโต๊ะแบบนี้เป็นการจัดคือว่าตอนแรกๆเข้ามานะครับก็รู้สึกนะครับว่าเรียกมีแต่ปัญหามาหมักหมมมานานนะครับเกิดจากปัญหาแม้แต่พี่น้องประชาชนเลือกผมเข้ามานะครับก็มีปัญหามากนะที่ท่านไทยยังจำได้นะครับที่ข่าวออกว่าเบี้ยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธัญบุรีนะครับเดินออกผมไม่ได้จ่ายให้ผู้สูงอายุแล้วพี่น้องข้าราชการที่เข้ามาก็เริ่มคิดแบบเป็นการหาทางรอดให้ผู้คนที่มองข้ามผ่านรถมอประชาชนในที่ทำงานนะครับก็เริ่มมีความเป็นใหม่เริ่มคุ้นกันเริ่มรู้ว่าในยุคปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เริ่มสะดวกนะครับก็ได้ความต้องการกันในส่วนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะที่มาช่วยนั่นฮัลโหลดังไหม5 4 3 2ครับท่านผู้ชมครับฮวงจุ้ยว่าไปด้วยหลบกับน้ำท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรีเนี่ยถึงมีการขุดรอบคูคลองเยอะมากที่สุดคือตอบได้ท่านเทวัชนะครับอยากทราบเหตุผลว่าทำไมคูคลองมากเป็นเรื่องการขุดครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าอำเภอธัญบุรีนั้นนะครับตั้งแต่สมัยโบราณที่มาชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่ารายการของจันทร์วันนี้มาภาคอีสานแล้วก็พิเศษจริงๆช่วงตอนนี้น้ำสำคัญสำหรับคนมากนะครับทุกท่านเล็งเห็นประโยชน์ของน้ำจึงนำน้ำมาพัฒนาในพื้นที่ในเรื่องนี้ปัจจุบันมีความเจริญกันค่อนข้างเยอะมากนะครับมีรถมีบ้านมากแต่ภาพหนึ่งที่หลายท่านสงสัยว่าเรา
ไปชมกันว่าแต่ละท่านรับ